มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเขาเห็นตัวเองอ่ะนิ่งๆตั้งแต่อยู่ที่ทำงานแล้วนะมีอะไรไม่สบายใจเขาช่วยได้ปะเราเลิกกันเถอะว่าไงนะนี่มันอะไรกันน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือที่ผ่านมาเขายังทำตัวดีไม่พอสำหรับโอเหรอเราคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมถึงตอนนี้อ่ะคบกันมาตั้งนานเพื่อจะมาเลิกกันนี่เหรอเขาทำอะไรไม่ดีอ่ะเขาพยายามปรับปรุงตัวเองทุกอย่างอ่ะตรงไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ดีก็บอกเขาดิไม่ใช่งานเปิ้ลไม่ใช่แล้วมันคืออะไรอ่ะโอแค่รู้สึกว่าอะไรเป็นเพื่อนกันเถอะความรู้สึกของเรามันเกินคำว่าคุณรักแล้วเปิ้ลไปมันเกินคนรักเหรอเรากำลังจะแต่งงานกันเรากำลังจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราคบกันมาขนาดนี้เพื่ออะไรอ่ะมันไปไม่รอดจริงๆเปิ้ลโอ้มีคนอื่นเขาบอกมาไม่ใช่แบบนั้นเปิ้ลไม่ใช่แล้วมันอะไรอ่ะเฮ้ยพอได้แล้วมั้งไอโอมึงเมามากแล้วนะเว้ยทำไมวะพี่ทำไมความรักเปิ้ลเหมือนเดิมไม่ได้เลยวะก็เออนี่ไงกูก็งงอยู่เนี่ยมึงชวนกูมากินเหล้าแต่มึงก็มาเล่าเรื่องที่มึงบอกเรื่องน้องสาวกูเนี่ยนะมึงไม่กลัวกูจะเตะมึงไงโอฮะแล้วเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ให้ผมมาปรึกษาพี่แล้วจะให้ผมไปปรึกษาใครอ่ะในเมื่อมึงไม่รักน้องสาวกูแล้วอ่ะมึงจะมานั่งเสียใจอยู่ทำไมวะคนที่เสียใจนะเว้ยมันต้องเป็นไอ้เปิ้ลน้องสาวกูนุ่นไม่ใช่มึง
หรือว่ามึงยังรักไอ้เพื่อนมันอยู่มึงช่วยอธิบายความรู้สึกลึกๆในใจของมึงซิไอโอผมไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ผมก็ยังอยากให้เพื่อนเป็นเพื่อนอยู่ในชีวิตแต่พี่ก็รู้น้องพี่อ่ะมันใจแข็งจะตายมันไม่ยอมเป็นเพื่อนกับผมแน่ๆในเมื่อมึงก็รู้อยู่แล้วแล้วมึงเองก็เป็นฝ่ายเลือกมึงจะมานั่งเสียใจทำไมวะไอโอมึงฟังพี่นายโอการจากลาไม่ว่าจะเป็นด้วยรูปแบบไหนก็ช่างมันก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่จะทำยังไงเพื่อชีวิตดำเนินต่อไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามไอ้เปิ้ลฮัลโหลเปิ้ลว่าไงไอ้บอมอยู่ไหนทำไมน้ำเสียงแกดูแปลกๆวะฮะแกกินเหล้าแกกินอยู่กับใครแล้วที่ไหนเนี่ยเออแบบนี้พี่ก็สบายใจหน่อยกินคนเดียวที่บ้านอ่ะแกรอแป๊บแล้วกันนะพี่รีบกลับแค่นี้แหละเราก็ไม่เคยกินยังจะกินอีกแท็กซี่เรื่องมันเศร้าคนเราเข้มเข้มรักหมดใจกินหมดแก้วป้อมมาเนี่ยว่ะป้อมเดี๋ยวเปิดให้โอ๊ยโอ๊ยเอาเปิ้ลเป็นอะไรเนี่ยฮะปุ๊ดเกลียวปุ๊ดอี้อะไรของมันวะโอ้ยเนี่ยมึงไม่ใช่น้องกูนะกูนึกว่าผีหลอกกูแล้วนะเนี่ยเหล้าเบียร์ก็ไม่เคยกินยังจะห้าวมานั่งกินคนเดียวทำไมวะเหล้าเว้ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของการอกหักนะเว้ยเพื่อนเมาขนาดนี้ไม่ต้องกินแล้วก็ให้มันตายไปเลยดิพี่อย่างเพื่อนอ่ะมันไม่มีใครเอาอยู่ละขนาดมีแฟนไม่ยังบอกเลิกเลยเฮียเฮ้ยอีโอเปิ้ลจะไปคุยกับมันเปิ้ลจะไปคุยกับมันให้มันรู้ดำรู้ดีไปเลยนั่งลงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะถ้าแกไม่ใช่น้องพี่นะเว้ย
พี่จะไม่ห้ามอะไรเลยไหวแล้วดูสิเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเมาขนาดเนี้ยยืนยังยืนไม่ไหวเลยไหวฟังก่อนดิแกจะไปคุยอะไรกับไอโอมันตอนนี้เลิกกินนั่งขึ้นไปนอนซะไอ้เปิ้ลไปไหนของมันวะหรือว่ามันออกไปหายโอโอ้กี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยบ่าย2สายแล้วเดี๋ยวนี่ยังคิดทำอะไรเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลน้องสาวคนเก่าของพี่อ่ะไม่มีแล้วล่ะมีแต่น้องสาวคนใหม่ที่สวยสับแล้วก็หัวน้ำบันไดไปแห้งรั้วบ้านก็จะเต็มไปด้วยผู้ชายที่เดินตามมาก็เป็นพรวนเลยล่ะทำใจได้กับประชดอ่ะมันต่างกันนะเว้ยแบบที่แกทำอยู่เนี่ยไม่เนียนเลยถ้าเราฟื้นตัวเร็วอ่ะมันก็ดีกับเราไม่ใช่หรอเออพี่ก็ดีใจด้วยที่แกคิดได้แบบเนี้ยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยแกจะยังทำใจไม่ได้กับความรู้สึกที่เสียไปนะแต่ก็ยังดีที่แกไม่คิดจะทำร้ายตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรเลยปอมแกฟังพี่นะพี่ดีใจนะที่แกเข้มแข็งได้เร็วแบบนี้เพราะแกเป็นน้องพี่เข้าใจไหมเออวีร้องล่ะดีน้องวิสยาวีร้องเออขอบคุณนะพี่เออแล้วยังไงหิวอ่ะหิวแล้วกูก็ถามละจริงดิฉันจะรออะไรอ่ะไปดิไปดิไปพี่ขับนะ